กลุ่มทรูครับนำโดยดร.กันทิมากุญชร ณ อยุธยาผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรวมกับมูลนิธิกระจกเงาและนางเอกสาวคุณแพนเค้กเขมนิดนะครับในฐานะศิลปินจิตอาสามาร่วมกันเปิดตัวโครงการหายไม่ห่วงซึ่งเป็นการต่อยอดแอปพลิเคชันตามหาคนหายอย่างไทยมิสซิ่งโดยนำเทคโนโลยีสื่อสารนะครับเชื่อมโยงข้อมูลลง QR code บนสายรัดข้อมือเพื่อเพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพในการตามหาคนหายครับหลงหรือโทรหามูลนิธิกระจกเงาเพื่อยืนยันสถานที่พบผู้พักหลงทางมูลนิธิจะแนะนำให้ท่านทาง True Corporation นะคะเราก็ยินดีที่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงานะคะในเรื่องของการติดตามคนหายมา เป็นระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อปี2559เราก็เริ่มจากการทำแอปพลิเคชันชื่อไทยมิสซิ่งนะคะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมโหลดแล้วก็ช่วยกันติดตามคนหายมาปีนี้นะคะเราก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดนะคะโดยการที่จะทำเป็นริสแบนนะคะเพื่อให้กับผู้ที่มีโอกาสพลัดหลงนะคะได้ใส่แล้วก็ทำให้ประชาชนทั่วไปที่เป็นจิตอาสาได้สังเกตได้ชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถสแกน QR code ที่อยู่บนริสแบนได้แล้วก็เมื่อสแกน QR code เนี่ยข้อมูลก็จะส่งไปยังมูลที่กระจกเงานะคะเพื่อตรวจสอบผู้พลัดหลงต้องขอบคุณโครงการดีๆที่ทำให้วันนี้เนี่ยเหมือนกับให้โอกาสคนในสังคมด้วยแล้วก็ให้โอกาสทุกครอบครัวด้วยเพราะบางทีเราอาจจะดูแลไม่ทันดูแลไม่ทั่วถึงหรือโหตอนไหนอาจจะเร็วมากอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าแอปนี้นอกจากคนที่อาจจะเป็นโรคความจำเสื่อมเนาะหรือว่าจะเป็นน้องๆออทิสติกก็ตามเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ยังสามารถช่วยกันได้ก็ง่ายๆค่ะแต่เราในฐานะประชาชนวันนี้ร่วมกันโหลดแอปพลิเคชันไทยมิสซิ่งก่อนได้เลยค่ะ